ทุกสัปดาห์รถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทองจะต้องนำน้ำจำนวน 8,000 ลิตรไปเติมให้กับแท้งเก็บน้ำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสูงตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ประสานงานขอน้ำเพื่อใช้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์และดูแลผู้ป่วยรวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการหลังจากขาดแคลนน้ำมาตั้งแต่เดือนมกราคมอสต.ก็คือต้องใช้น้ำประปาใช่ครับแต่ใช้น้ำบาดาลของหมู่บ้านแต่ตอนนี้น้ำหมู่บ้านไม่พอที่จะจ่ายก็เลยทางอบต.ได้รับเรื่องรับแจ้งมาก็เลยมาแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้ก็เรามาแก้ไขปัญหาคือใช้ฝ่อ99เดิมแล้วมาเดินระบบท่อให้ใหม่เพื่อที่อบต.เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์กับน้ำนี้ซึ่งจากผู้มารับบริการผู้ป่วยอะไรเงี้ยไม่มีน้ำในการใช้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสูงเปิดเผยนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยประสบปัญหาขาดน้ำมาเกือบ3เดือนแล้วค่ะต้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพราะตำบลวังทองเป็นสภาพพื้นที่ที่สูงอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชรระบบชลประทานส่งมาไม่ถึงการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งที่เร็วที่สุดก็คือการบรรทุกน้ำสะอาดมาเติมในแท้งน้ำมีถังเก็บน้ำอยู่แล้วแล้วก็เลยทำเรื่องขอน้ำจากอบต.ท่านนายกก็มีความกรุณาเนาะก็มอบน้ำเราอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าพอจะช่วยประคับประคองได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดการแก้ปัญหาที่แท้จริงเนาะมันต้องมีระบบน้ำเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยหมู่หนึ่งเนี่ยเดือดร้อนมากนอกจากการส่งน้ำให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้วค่ะพื้นที่ตำบลวังทองก็ยังมีชาวบ้านกว่า60หลังคาเรือนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองต้องส่งน้ำไปช่วยเหลือตามคำร้องขอสัปดาห์ละ 340,000 ลิตรจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายค่ะ